สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลุงทิพย์มีเมนูไก่ทอดกับสลัดมาฝากนะคะวันนี้ลุงทิพย์จะทำไก่ทอดข้าวโอ๊ตกับสลัดมะม่วงสุกค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะอันดับแรกเรามาเตรียมหั่นส่วนผสมในการทำสลัดมะม่วงสุกกันก่อนนะคะเราจะใช้มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะคะจะเป็นมะม่วงที่มีรสชาติอร่อยค่ะปอกเปลือกมะม่วงออกให้หมดก่อนนะคะหั่นหอมใหญ่เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะบีบมะนาวลงไปนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนเบาๆนะคะเดี๋ยวมะม่วงของเราจะช้ำสมดนะคะเราจะนำสลัดมะม่วงสุกนี้นะคะไปแช่ไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะตอนนี้เราก็จะมาเตรียมส่วนผสมในการทอดไก่กันนะคะตีไข่แดงกับไข่ขาวให้เข้ากันค่ะเราจะผ่าชิ้นไก่ครึ่งหนึ่งนะคะนำข้าวโอ๊ตใส่ลงในชามผสมนะคะใส่พริกไทยป่นค่ะเกลือป่นนะคะพาเมซานชีสค่ะเราก็จะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะโรยส่วนผสมข้าวโอ๊ตไว้ที่ก้นจานนะคะหลังจากนั้นเราจะนำไก่นะคะชุบลงในไข่นะคะแล้วก็นำมาคลุกกับส่วนผสมข้าวโอ๊ตนะคะเสร็จแล้วเราก็โรยส่วนผสมข้าวโอ๊ตด้านบนนะคะนำกระทะตั้งไฟนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะพอน้ำมันร้อนเราก็จะนำไก่ลงทอดนะคะพอไก่สุกเหลือเป็นสีน้ำตาลทองแล้วนะคะเราก็เอาออกได้เลยค่ะพักให้เสด็จน้ำมันนะคะไก่ทอดข้าวโอ๊ตกับสลัดมะม่วงสุกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะ